ในปัจจุบันครับเราคงต้องยอมรับกันนะครับว่าอุปกรณ์ที่อยู่รอบๆตัวเราครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปสมาร์ทแบนแท็บเล็ตนะครับทุกอย่างครับจำเป็นจะต้องใช้ที่ชาร์จทั้งนั้นเลยนะครับแล้วเราคงเห็นข่าวที่เกิดขึ้นมากมายครับทั้งมือถือระเบิดแท่นชาร์จระเบิดชาร์จแบตแล้วไฟไหม้นะครับซึ่งเกิดจากการใช้ที่ชาร์จไม่ได้มาตรฐานทั้งนั้นเลยและสำหรับวันนี้ครับผมจะมาแกะกล่องและแนะนำให้รู้จักกับที่ชาร์จมาตรฐานระดับโลกอย่างที่ชาร์จบูดี้แบบนี้เลยครับสำหรับแบรนด์บูดี้ครับจริงๆแล้วคนไทยเราเนี่ยไม่ค่อยรู้จักครับแต่จริงแบรนด์นี้เนี่ยขายมาแล้วมากกว่า9ปีทั่วโลกนะครับซึ่งก็ได้รับความนิยมมากๆเลยในต่างประเทศนะครับเดี๋ยวผมวันนี้เนี่ยได้มา3ตัวครับเดี๋ยวจะมาแกะกล่องให้ดูนะครับนี่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา 20:00 นตรงเนี่ยครับอย่างที่บอกไปครับของส่วนใหญ่ในชีวิตเรานะมันก็เต็มไปด้วยที่ชาร์จครับไม่ว่าจะเป็นชาร์จแบตเตอรี่แบบนี้นะครับชาร์จกล้องนะครับแล้วก็ชาร์จแบตเตอรี่ 2A 3A อะไรต่างๆนะครับรวมถึงการชาร์จสมาร์ทแบนด์นะครับการชาร์จหูฟังแล้วก็ยัง power bank อีกครับแล้วก็ที่เราต้องใช้กันทุกคนแน่ๆคือการชาร์จโทรศัพท์มือถือครับในเมื่อรอบตัวเราเนี่ยมันเต็มไปด้วยเครื่องชาร์จแบบนี้ครับแล้วจะทำยังไงครับให้ชีวิตในการชาร์จสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันปลอดภัยครับสำหรับวันนี้ครับผมได้แกดเจ็ตที่เกี่ยวกับการชาร์จมาทั้งหมด3ตัวนะครับจากบริษัทบูดี้ประเทศไทยครับซึ่งต้องบอกครับว่าตัวนี้เนี่ยของแท้จริงๆเลยนะแล้วก็นะครับมาดูครับว่าเราได้อะไรกันมาบ้างครับก็จะมีตัวชาร์จนะครับแบบพกพานะตัวนี้เป็นปลั๊กเสียบธรรมดาได้ด้วยนะครับปลั๊ก3ตาสายดินมาพร้อมเลยครับมี USB ธรรมดาแล้วก็มี USB-C ครับตั้งเวลาได้นะตัวนี้ไม่แบบเป็นพกพาขนาดเล็กหน่อยนะครับเป็น USB 2ตัวตั้งเวลาได้เช่นกันนะครับแล้วก็สาย USB-C ที่เป็นฟาชาร์จนะครับสำหรับตัวนี้ครับก็จะเป็นตัวชาร์จตั้งเวลาแบบ 3-in-1 ครับถือว่าวัสดุเขาเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆครับแล้วก็ดูแข็งแรงมากๆเลยนะซึ่งสำหรับบูดี้ของแท้ครับก็ได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆมาครบเรียบร้อยแล้วครับปลั๊กแนวนอนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเสียบนะสำหรับบางคนเนี่ยไม่ได้มีปลั๊ก3ตาแบบนี้ด้านหน้านะอาจจะต้องเสียบในลักษณะท่าตะแคงแบบนี้นิดนึงนะครับเพราะว่าปลั๊กด้านหลังเนี่ยเขาเหมาะกับปลั๊กไฟแนวนอนนะฮะซึ่งในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่ปลั๊กไฟบ้านเราเนี่ยมักจะเป็นแนวตั้งครับถ้าบ้านเก่าๆนะบ้านใหม่ๆก็เริ่มมีแล้วนะแบบแนวนอนนะครับแบบ3ตามาในตัวในหน้าปัดของเขานะครับก็จะมีตัวสวิตช์ออนออฟนะครับแล้วก็ตั้งเวลาได้ตั้งแต่0ถึง5ชั่วโมงครับคือจริงๆอ่ะจะบอกว่าที่ชาร์จธรรมดาส่วนใหญ่เขาก็มีระบบตัดไฟมาในตัวครับแต่เพื่อความชัวร์ฮะเราสามารถตั้งเวลาการชาร์จแบตเตอรี่ได้นะครับแล้วก็มีสายเสียบนะครับสำหรับคนที่เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ๆนะครับก็สามารถชาร์จผ่านระบบ USB-C ได้นะครับหรือเป็นสาย USB ธรรมดาก็ได้นะเขาให้กำลังไฟถึง 2.4 แอมป์นะครับแล้วก็รวมถึงการตั้งเวลาปลั๊กธรรมดาให้เราได้ด้วยครับสำหรับการตั้งเวลาครับใช้งานง่ายมากเลยครับแค่เรากดสวิตช์ออนนะครับแล้วก็เลือกเวลาที่เราต้องการ0นี่คือไม่ตั้งเวลานะครับชาร์จยาวไปเลยนะฮะแล้วก็1ชั่วโมงนะครับ2ชั่วโมง3ชั่วโมง4ชั่วโมงนะครับจนสูงสุดเนี่ยสามารถตั้งเวลา5ชั่วโมงครับสำหรับคนที่ซื้อรุ่นนี้ไปครับแล้วติดอยู่กับบ้านแล้วติดใจฮะรู้สึกว่าอู้มันใหญ่ไปหน่อยนะสำหรับการเดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดนะครับผมแนะนำเลยครับว่าของบูดี้เนี่ยเขาก็มีรุ่นเล็กนะครับที่เราสามารถพกพาได้ครับสำหรับที่ชาร์จบูดี้ตัวนี้ครับก็จะเป็นรุ่นเล็กลงนะครับยังตั้งเวลาได้เหมือนเดิมนะครับตั้งแต่0ถึง5ชั่วโมงนะครับปุ่มเป็นแบบวงกลมครับแล้วก็ที่สำคัญครับตัวขาข้างหลังเนี่ยพับได้ครับสามารถกดตั้งเวลาได้เช่นกันนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปครับสำหรับคนที่ต้องชาร์จอะไรเยอะๆตลอดเวลาเนี่ยการตั้งเวลาชาร์จได้เนี่ยย่อมปลอดภัยมากกว่านะครับแม่แล้วก็สำหรับเพื่อนๆครับที่ใช้อุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่ๆครับรวมถึง MacBook นะครับรุ่นใหม่ๆครับเราน่าจะรู้จักกับสายชาร์จแล้วก็ส่งข้อมูลได้ในตัวเดียวกันนะครับอย่างสาย USB-C นะครับรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นรุ่น 3.0 ครับแต่เป็น 3.0 ที่เป็น Fast Charge ครับดังนั้นเนี่ยเราสามารถชาร์จเร็วได้นะครับซึ่งตัวนี้ครับสายยาว4ฟุตครับหรือว่าประมาณ1.20 เมตรนะฮะอย่างที่เรารู้กันครับว่า USB-C เนี่ยนะครับ
เราสามารถกลับหัวในการชาร์จได้นะครับไม่เหมือนสายที่เป็นไมโคร USB ธรรมดาวัสดุครับตัวนี้เนี่ยเป็นโลหะนะครับแล้วก็ตัวสายเป็นยางสายค่อนข้างหนาแล้วก็ใหญ่เลยนะสำหรับคนที่อยากจะได้สายไปนะครับส่งข้อมูลเร็วๆนะครับหรือชาร์จเร็วๆแล้วก็ตัวนี้เนี่ยครับเขาซัพพอร์ตการใช้กับโทรศัพท์มือถือด้วยแล้วก็สามารถใช้คู่กับอะแดปเตอร์แบบนี้นะฮะนี่โอ้โหชาร์จสะดวกชาร์จเร็วชาร์จปลอดภัยเลยนะครับต้องตัวนี้เลยครับบูดี้ครับและถ้าเพื่อนๆอยากได้ไม่ว่าจะเป็นสายชาร์จนะครับอะแดปเตอร์ตั้งเวลาแบบพกพานะครับแล้วก็อะแดปเตอร์ตั้งเวลาแบบ3 in 1ทั้ง3ตัวนี้นะครับแล้วก็สินค้าอื่นๆสามารถสั่งได้จากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนะครับรับประกันว่าของแท้แน่นอนครับเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ